วัดมนุหาหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อวัดอึดอัดนะคะตั้งอยู่ที่เมืองพุกามประเทศพม่าค่ะที่นี่เนี่ยเมื่อเราเข้าไปด้านในแล้วเราจะรู้สึกอึดอัดจนหายใจไม่ออกเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าวัดมนุหาแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้ามนุหาที่สร้างขึ้นเพื่อระบายความคับแค้นใจและความอึดอัดจากการที่ต้องตกเป็นเฉลยศึกผ่านทางพระพุทธรูปองค์โตที่อยู่ในเจดีย์ที่คับแคบนะคะดูสิคะว่าคับแคบขนาดไหนเรียกได้ว่าเดินเข้าไปข้างในนี้เราแทบจะหมุนตัวไม่ได้กันเลยทีเดียวด้านหลังยังมีพระนอนองค์โตที่มีพระพักเป็น3มิติด้วยนะคะ3มิติยังไงก็3มิติตรงที่ว่าเมื่อเราเดินเข้าไปในระยะที่เหมาะสมแล้วเนี่ยเราจะเห็นพระพักของท่านแสดงออกถึงอารมณ์ถึง3อารมณ์เลยทีเดียวคือนิ่งเฉยยิ้มแล้วก็เศร้าซึ่งสะท้อนถึงความคับแค้นพระทัยของกษัตริย์เฉลยพระองค์นี้ได้เป็นอย่างดี